รบรักทุกท่านครับเพื่อนนักทุนที่อยู่ใน YouTube นะฮะ Facebook นะครับนะหมอสองกล้องนะครับช่วงค่ําช่วงเย็นเรามาพบกันนะฮะในช่วงหุ้นเป็นข่าวนะครับวันที่21มกราคม2564นะครับเจอกันที่ช่อง Facebook นะครับเมื่อกี้ก็พยายามสตรีมออกไป2ช่องทางก็ยังไม่ได้นะครับอาจจะเดือนหน้าจะเปลี่ยนตัวสตรีมมิ่งใหม่นะอาจจะเป็นตัวโปรแกรมใหม่นะครับดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเรียกว่ามีปัญหานะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเสียงก็คงจะยังเหมือนเดิมมั้งครับนะก็เสียงมันเหมือนที่ว่าพยายามแก้อยู่ครับแต่ก็คงได้ประมาณนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะยกเครื่องกันใหม่เลยนะฮะเพื่อที่ให้ได้เรียกว่าอรรถรสนะฮะในการลงทุนนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมช่วยแชร์นะครับแล้วก็ท่านใดที่ให้ดาวนะครับก็ช่วยตั้งคำถามมาให้ด้วยนะครับผมก็จะไปตอบคำถามนะครับให้เพื่อนลงทุนได้รับทราบข้อมูลเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นธีมนะฮะของเรื่องของที่ว่านะครับด้านการแพทย์ซะหน่อยนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนลงทุนหลายท่านนะครับนะฮะก็พูดถึงนะครับเรื่องของวัคซีนนะครับที่ล่าสุดผมได้อ่านอยู่แวบๆนะฮะไม่ยังไม่ทราบข้อมูลชัดเจนว่ายังไงนะครับว่าตกลงอย.เขาจะ approve นะฮะให้เรียกว่าวัคซีนของ AstraZeneca นะครับสามารถใช้งานนะครับได้หรือยังนะครับนะอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นก็จะเป็นข่าวดีนะฮะเพื่อนนักทุนฮะถ้าใครได้ข่าวได้อะไรก็แจ้งเนี่ยแต่ผมเห็นแวบๆนะฮะว่าอย.น่าจะพิจารณานะครับเรื่องของการ approve ให้ใช้วัคซีนของ AstraZeneca ได้นะครับก็ฝากไว้นะครับก็ไปดูบรรยากาศของหุ้นนะฮะพวกโรงแรมพวกโรงพยาบาลนิดนึงนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ไปชมกันมานานนะครับนะเผื่อที่จะได้เรียกว่าเป็นไอเดียในการลงทุนนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับนะก็ช่วยแชร์ออกไปด้วยนะครับท่านที่ให้ดาวนะครับผมก็จะเข้าไปนะครับตอบคำถามให้นะครับแล้วก็ท่านทุนก็ตั้งคำถามไว้ด้วยนะครับผมจะได้เข้าไปช่วยดูให้นะครับสำหรับบรรยากาศนะครับในการลงทุนในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าผันผวนนะครับยังเป็นจังหวะนะที่มีการผันผวนอยู่นะครับหลายจังหวะก็เพื่อนทุนหลายท่านเข้าไปก็อาจจะงงๆว่าทำไมช่วงเช้านะครับเห็นเซตอินเด็กซ์มันเปิดเรียกว่าทำการมาเรียกว่าอยู่ในแดนบวกนะครับพอตกช่วงค่ำๆมานะฮะพอตกช่วงบ่ายๆมาก็อยู่ในแดนลบนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ว่าอาจจะเป็นอาการเหวี่ยงนะฮะของตลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับภาพรวมเป็นอย่างนั้นนะครับเรียกว่ารอเพื่อนนักทุนอยู่สักพักหนึ่งน่าจะเริ่มกันได้นะครับเพื่อนนักทุนครับเอาละครับมา700กว่าท่านแล้วนะครับก็ช่วยแชร์ออกไปด้วยนะฮะท่านที่เข้ามาแล้วนะครับไปดูสรุปนะฮะบรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปิดทำการไปที่ 1513.51 นะครับลบไป 2.21 ในท้ายที่สุดนะฮะปริมาณการซื้อขายวันนี้ถือว่าหนาแน่นกว่าวันก่อนๆนะครับอยู่ที่นะครับ 98,996 ล้านบาทนะฮะโดยประมาณนะครับไปดูแยกตามกลุ่มนักลงทุนนิดนึงนะครับถ้าแยกตามกลุ่มนักลงทุนก็จะมีนักทุนสถาบันนะฮะวันนี้เข้ามาซื้อ 1,229.60 ล้านบาทนะครับบัญชีหลักทรัพย์ซื้อไป 282.18 ล้านบาทวันนี้นักทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธินะฮะแต่ว่าซื้อสุทธิไปไม่มากนะครับ 233.60 ล้านบาทคือวันนี้เห็นหุ้นที่ต่างชาติชอบเข้ามาซื้อก็คือKBank ขึ้นนะฮะก็เลยสงสัยว่าไอ้นี่มันยังไงนะครับก็ประกาศว่าปรากฏว่าเป็นสถาบันในประเทศนะครับเก็บหุ้นนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจนักนะแต่ถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับก็เรียกว่าเยี่ยมเลยนะฮะวันนี้นักทุนทั่วไปนะครับก็ชิงขายหุ้นไปนะฮะ 1,745.37 ล้านบาทนะครับคุณดัชนีบอกว่าขึ้นทะเบียนแล้วนะครับ AstraZeneca โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะฮะก็ประสิทธิภาพนะฮะหลายๆประเทศก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะฮะ 70% ถึง 90% นะฮะสำหรับ AstraZeneca แต่ก็เป็นวัคซีนที่ถ้าพูดถึงก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะมันเป็นกลุ่มเป็นไวรัลเวกเตอร์อะไรพวกนั้นครับก็น่าจะ
น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเนี่ยก็ส่งผลให้วันนี้หุ้นหลายตัวในกลุ่มโรงพยาบาลก็คึกคักนะคึกคักขึ้นมาแต่เดี๋ยวเอาไว้ทีหลังครับเราไปดูนะฮะสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำน้ำมันนะครับสินค้าการเกษตรนะฮะเพื่อนักลงทุนเช่นเคยนะครับตัวของ Newcastle Coal Future นะครับตลาดถ่านหินวันนี้ย่อตัวลงมานะครับเรียกว่ากระโดดลงมาข้างล่างเลยนะฮะหลังจากที่โจไบเดนได้มีการเซ็นสัญญานะฮะเรียกว่าสนธิสัญญาปารีสใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อนอะไรต่างๆพวกนั้นนะฮะก็คงจะมีผลมีนะฮะกระทบในทางอ้อมนะครับกับสินค้าที่เป็นพวกสินค้าที่ทำให้เกิดมลพิษนะฮะอย่างเช่นพวกถ่านหินก็ตอบรับนะฮะการเข้ามาของโจไบเดนนะครับวันนี้นะครับลงไปนะครับอยู่ที่ 82.70 เหรียญต่อตันนะครับลงมาที่แนวรับบริเวณเส้นสีเขียวนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงนี้ไปเมื่อไหร่นะฮะก็เกิดสัญญาณขายอีกครั้งนะครับสำหรับตลาดนะครับของถ่านหินก็เพื่อนทุนที่ถือหุ้นถ่านหินอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพวกเราก่อนหน้านี้พวกเรารันเทนนะฮะบ้านปูไปนะครับแล้วก็จบรอบกันไปเรียบร้อยนะครับจะขึ้นรอบใหม่หรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าขึ้นรอบใหม่เราก็พร้อมขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้ามันจบรอบเราก็จบไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับสำหรับเรื่องของตลาดถ่านหินนั้นก็คงจะไปดูนะฮะกราฟทางเซตนะฮะทางเทคนิคนะครับให้เพื่อนทุนดูเช่นเคยว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับตลาดต่อไปไปดูโถเหลืองนะครับ TVO ก็ยังนิ่งๆนะครับวันนี้นะฮะตลาดโถเหลืองก็ถือว่านะครับปรับตัวขึ้นไป อยู่ที่ 1,384.75 นะครับเหรียญ นะฮะก็เป็นสัญญาณที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะลักษณะการเคลื่อนไหวเห็นไหมฮะก็ยังเป็นขาขึ้นกันอยู่ฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องไปกังวลมากนักในเรื่องของนะครับว่าจะเป็นทิศทางขาลงหรือเปล่าแล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องก็คือ TVO นะฮะก็คงจะได้รับอานิสงส์กันต่อไปนะฮะมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับสินค้าการเกษตรอ้างอิงนะฮะก็คือถั่วเหลืองนะครับก็ยังสามารถที่จะไปกันได้เรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้นะครับถัดไปไปดูตัวนี้ครับเพื่อนนักทุนฮะอันนี้คือไฮไลท์ของวันนี้คือยางพาราเพื่อนนักทุนนะฮะยางพารานี่ในตอนที่เราเข้าไปเก็งกำไรพวกเราก็มียางพารากันบางท่านก็มีทั้ง3ตัวเลยนะฮะก็มีทั้งทีรับมีเนอร์มี STA แต่ภายหลังเนี่ยนะครับอย่างเนอร์กับ STA ก็ขึ้นไปถึงจุดนะเรียกว่าเป็นแนวต้านนะครับสำคัญก็เทคโปรฟิตกันไปหลายท่านตัวนี้นะครับวันนี้ยางพาราที่ตลาดโทคอมนะฮะขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะฮะทำนิวไฮนะทำออลไทม์ไฮเลยนะครับทะลุนะฮะ บริเวณไฮเดิมเลยนะครับ323นะฮะเยนต่อกิโลขึ้นไปปิดอยู่ที่ 336.60 นะฮะเยนต่อกิโลอันนี้ก็แน่นอนครับอานิสงส์ส่งต่อนะครับไปถึงหุ้นตัวใหญ่ของมันก็คือ STA นะครับซึ่ง STA เนี่ยผมยังให้เพื่อนทุนที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะครับถือกันอยู่นะฮะยังไม่ได้ขายนะครับมีตัวเดียวที่ยังไม่ได้ขายแต่ตัวอื่นก็แล้วแต่ท่านนักทุนนะฮะเราจะถือต่อจะขายก็ได้นะครับแต่ว่าเอาตัวใหญ่ๆไว้นะครับแล้วก็ตัวแนวต้านมันก็อยู่ที่แถว36นะเดี๋ยวไปดูกราฟทางเทคนิคนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอย่าถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถัดไปเราไปดูตลาดทองแดงนิดนึงครับสินค้าก็คือสตาร์ทของพวกเรานะฮะก็ถือว่าลงทุนเก็งกำไรกันครับนะแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนไหวของทองแดงนะครับคอปเปอร์ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับก็คงจะติดตามกันไปเรื่อยๆในประเด็นนี้นะครับยังไม่พบว่ามีอะไรที่มีความน่ากังวลนะฮะยังเป็นทิศทางที่เป็นขาขึ้นนะครับเพื่อนนักทุนครับเอาละครับไปดูนะฮะกลุ่มต่อไปนะครับนะฮะสินค้าที่จะพาเพื่อนทุนไปดูต่อไปก็เป็นGo Future นะครับน่าสนใจมากเพื่อนลงทุนเพราะว่า Go Future นะครับก็เวียงอยู่นะฮะบริเวณเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับนะฮะลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยนะครับเมื่อวันที่19มกราคมนะฮะทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะฮะทดสอบบริเวณเส้นสีน้ำเงินก็คือเส้นค่าเฉลี่ย26วันนะครับ 1,868.2 เหรียญต่อออนนะครับนะตอนนี้ก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะเคลื่อนไหวอยู่บริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ติดลบไป 2.5 เหรียญนะครับ 1,864 เหรียญต่อออนนะครับเพื่อนนักทุนก็คงยังเป็นอากาศที่เคลื่อนไหวอยู่ในแนวของการ
ไซด์เวย์นะครับแล้วก็เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันทองคำยังไม่หลุดนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะทองคำฉะนั้นก็คงจะลุ้นกันไปเรื่อยๆว่าจะดีดกลับได้ไหมนะฮะอันนี้คือเราก็ว่ากันไปนะครับส่วนท่านที่ถือที่เป็นฟิวเจอร์เองก็ว่ากันไปฮะส่วนท่านที่ไปถือกองทุนทองคำนะครับก็พอจะได้ลุ้นถ้ายังไม่ได้ขายออก ก็ลองลุ้นดูนะครับว่ามันจะปรับไปในทิศทางไหนไหมนะครับเพราะว่าเราไปลงทุนสักพักหนึ่งแต่มันก็รันเทนไม่ได้นะครับมันกลับไปเป็นทิศทางขาลงเราก็ต้อง stop loss ไปเล่นตัวนั้นแทนไปเล่นยางพาราแทนก็ได้นะได้กลับมาคืนฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็เข้าไปแล้วมันผิดนะฮะแต่เรามีจุด stop loss เราก็ stop loss แล้วก็ถ้าเราเข้าถูกตัวเมื่อไหร่นี่ก็ได้เรื่องนะฮะอย่างแวงพาราเราก็เข้าถูกตัวเข้าถูกตัวนี้เพราะเราดูทางเทคนิคเข้าประกอบนะฮะแล้วก็ดูทางด้านปัจจัยพื้นฐานคือราคาของยางพาราที่อยู่ในตลาดโลกมันดีตัวขึ้นไปเอ๊ะเราก็รีบไปดูว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกคืนเนี่ยสามทุ่มครึ่งเนี่ยสามทุ่มเนี่ยเราเจอกันทุกวันนะมันจะปรับตัวเป็นทิศทางไหนถ้าเราจะพอที่จะเข้าไปเก็งกำไรได้เราก็เข้าเก็งกำไรนะครับแล้วก็มีพื้นฐานซัพพอร์ตนะฮะอันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ท่านทุกทราบนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทองคำก็คงว่ากันไปนะครับนะเราก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นต่อไปไปดูตลาดน้ำมันนะครับที่ NYMEX นะครับตอนนี้ติดลบไปเบาๆนะฮะประมาณ25เซนต์อยู่ที่53เหรียญต่อบาร์เรลกราฟยังทิศทางเป็นขาขึ้นนะครับวันนี้เราก็เห็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับนะอย่างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดปตท.ท็อปไทยออยล์นะครับกลุ่มที่เป็นสผ.กลุ่มที่เป็นกลุ่มปิโตรอะไรต่างๆก็ย่อตัวปรับฐานนะครับยังอยู่นะฮะแต่ว่ากราฟทิศทางก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับในตัวที่เป็นสินค้าอ้างอิงของเขานะครับถัดไปไปดูที่เบรนท์นะฮะตลาดทะเลเหนือนะฮะตอนนี้บวกไป19เซนนะครับประมาณ 55.89 นะฮะเหรียญต่อบาร์เรลนะครับทิศทางก็ยังเป็นทิศทางที่อยู่ในขาขึ้นนะครับสิ่งที่จะนำเสนอเพื่อนทุนอีกเรื่องนึงคือนะฮะหลังจากที่ปรับตัวลงไปเยอะนะครับก่อนหน้านี้พักฐานนะครับสำหรับตัวของค่าระวางเรือนะครับวันนี้ค่าระวางเรือเนี่ยดีดขึ้นไปคืนแล้วนะฮะบวกขึ้นไป62เหรียญเลยนะครับวันนี้ไปอยู่ที่1828เหรียญ นะครับก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกเดินเรือแรงต่างก็พลอยฟ้าพลอยฝนนะฮะได้รับอานิสงส์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์หรือเปล่าที่ว่าเขาขาดแคลนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกเรือเทกองแรงต่างนะครับก็ได้รับอานิสงส์กันหมดก็เดี๋ยวไปดูนะฮะความเคลื่อนไหวกันหน้าตาเซตเป็นแบบนี้ครับผมให้ดูนิดนึงสรุปนะฮะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย12วันนะครับ 1515.65 นี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย12วันก็คงจะไซด์เวย์บริเวณนี้แหละครับนะฮะแล้วก็บริเวณที่น่ากังวลหน่อยนะถ้าเกิดว่ามันเกิดพลิกนะฮะลักษณะว่ากลับทิศกลับทางนะครับก็น่าจะอยู่บริเวณอย่างแรกก็คือเส้นค่าเฉลี่ย26วันนะฮะถ้าหลุดไปก็หน้าตาจะไม่ค่อยดีนักก็คือ 1488.59 นะครับถ้าหลุดไปก็เป็นเนกาทีฟเอาท์ลุคฐานตอนนี้อยู่ลึกๆหน่อยนะครับชี้ไว้ให้ตรงนี้ก็อยู่ที่ 1428.52 ฉะนั้นถ้าในภาพรวมที่เป็น weekly chart พรุ่งนี้นะครับนะฮะกราฟเซตอินเด็กซ์นะฮะในภาพที่เป็นวีคนี่นะครับมันไม่ใช่กราฟที่เป็นทิศทางขาลงนะฮะเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะกลางนะฮะภาพระยะสั้นดูแล้วก็เวียนหัวปวดหัวนะฮะไปดูภาพระยะกลางเนี่ยท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่นะครับตัวเนี้ยนะฮะดูนะฮะเห็นไหมฮะตัวเนี้ยก็คือตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วีคนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย200วีคนี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่นะครับเป็นตัวกั้นนะฮะเรียกว่าถ้าแท่งเทียนมันอยู่ข้างบนนะฮะก็เหมือนกันกับภาพที่เป็นเดลี่ชาร์ตนั่นแหละนะก็คือว่าถ้าอยู่ข้างบนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวก็เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะกลางนะแต่ไงก็ตามถ้ามันขึ้นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันชนแนวต้านเส้นนี้นะครับ 1560.19 ตรงนี้ครับแนวต้านตรงนี้มันชนเสร็จแล้วมันก็ย่อตัวมานะแต่ว่าย่อตัวต้องไม่หลุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วีคนะครับบริเวณ 1497.8นะฮะ2ต้องไม่หลุดนะต้องไม่หลุดก็คือเอาตัวเลขกลมๆก็ 1,500 จุดนั่นแหละครับแถวๆนั้นฉะนั้นหลุด 1,500 จุดไม่ได้นะครับหลุด 1,500 จุดไม่ได้ถ้าหลุด 1,500 จุดนี่นะครับก็เป็นลักษณะที่เป็นเนกาทีฟเอาท์ลุคนะฮะอันนี้ผมก็ฝากเพื่อนนักทุนนะครับดูเอาละครับเราไปไล่ดูหุ้นที่เกี่ยวข้องนิดนึงนะครับตัวของ TVO นะฮะเราก็เริ่มด้วยจากเขาเสมอนี่นะฮะ TVO นะครับก็ราคาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่แถวๆนี้ครับนะแต่ว่ากราฟก็ยังเป็นขาขึ้นนะฮะ
ยังมีทิศทางดิเรกชันนะครับที่เป็นขาขึ้นนะฮะสำหรับตัวของ TVO ถ้าเราดูตรงนี้นะฮะบริเวณแนวรับเนี่ยมันจะมี2เส้นเส้นแรกก็คือเส้นค่าเฉลี่ย12วันนะฮะ35.25เส้นที่2ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย26วันนะฮะ34.50ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยังจะเป็นขาขึ้นนะหมายถึงว่าโมเมนตัมมันยังจะขึ้นต่อเนี่ยก็ไม่ควรจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย26วันนะ34.50ไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดตรงเนี้ยนะก็ที่ซื้อไปลงทุนไปตรงเนี้ยได้กำไรไม่มากเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งบริเวณที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าแนวต้านไว้เนี่ยบริเวณนั้นวัดดูแล้วจะเป็น37บาทนะตรงนี้ฮะ37บาทเพราะว่ามันเคยขึ้นไปชนครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ผ่านนะหลังจากนั้นก็พยายามที่จะขึ้นผ่านบริเวณ36บาทหลายครั้งนะแต่ไม่ผ่านสักทีนะถ้ามันไม่ผ่านสักทีก็รูปร่างหน้าตาก็เห็นแบบนี้มันก็เป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทำจุดสูงสุดใหม่สักทีนะก็คือมันไปชนบริเวณ37ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปชน36บ่อยมากแต่ไม่เคยผ่าน36เลยนะฮะฉะนั้นก็ต้องอดทนต่อไปดีกว่าเพราะว่าจังหวะที่ว่าจะต้องขายก็ยังไม่ชัดนะฮะก็ฝากเพื่อนนักลงทุนว่าหลุดบริเวณ34.50ก็take profit ไปได้ไม่มากเท่าไหร่ก็โอเคนะครับในโดยภาพรวมแต่บางท่านขายได้37นี่ก็ยอมรับฝีมือเหมือนกันไวมากนะฮะบางท่านบอกว่าขายไปแล้วคุณหมอนะ37บาทโอ้โหนะไวมากผมก็ได้แต่นั่งดูนี่แหละถ้ามันไม่ทะลุนะฮะไปถึงข้ามตรงนั้นไปได้เนี่ยผมก็ยังเอ๊ะคือกราฟมันยังไม่เสียทรงนะเราก็ถือไปก่อนนะแต่ว่าบางท่านเนี่ยไวนะฮะเป็นแบบมือเทรดดิ้งเลยนะฮะ37นี่ตั้งไว้นะแมปเลยนะฮะโอ้โหนะเรียกว่าสุดยอดไปเลยเอาก็ไม่เป็นไรนะฮะบางท่านขายไปแล้วก็ซื้อกลับนี่ยากนะไปดูตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าบางท่านที่ยังไม่ได้ขายก็ถืออยู่ก็ถือได้นะครับกราฟยังไม่ได้เสียแนวโน้มเสียทรงที่จะเป็นลักษณะนะครับที่เป็นขาลงอะไรไม่ใช่34.50นะฮะหลุดตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับไปดูยางพาราวันนี้ไฮไลท์นะต้องขึ้นก่อนว่ากันก่อนเลยนะครับตัวของ STA นะครับวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นไปจริงๆกราฟก็เป็นขาขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันขึ้นไปตรงมือที่ชี้ไว้ตรงเนี้ยนะคือเส้นเขาเรียกว่า RSI มันอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็น overbought นะฮะวันนี้ก็เลยย่อตัวมา25สตางค์แต่ว่าแท่งเทียนเห็นไหมฮะมันยกโลทำไฮนะครับหมายถึงแท่งเทียนมันยกโลทำไฮแล้วเป้าหมายที่ผมได้บอกเครื่องทุนไว้นะครับ34.25นี่เป็นด่านที่1นะฮะด่านที่2ก็36บาททำยังไงดีฮะเทคโปรฟิตนะฮะเทคโปรฟิต2จุดนี่แหละนะครับส่วนว่า มีนักวิเคราะห์เข้ามาประมาณการอัพราคาของ SPA ขึ้นประมาณ40บาทก็แล้วแต่นะผมเอาเท่านี้แหละนะอันนี้คือโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวก็บอกว่าเพราะเราทำตามเทคนิคอลเทคนิคอลมันบอกว่าตรง2เส้นนี้มันเคยมาชนแล้วมันร่วงนะฮะเราก็ไว้ใจไม่ได้แหละนะครับแต่ถ้าสมมุติฐานเพื่อนนักทุนบอกว่ามันน่าจะไปต่อแล้วก็ตลาดโตคอมเนี่ยโอ้โหนะฮะยางพาราทำนิวไฮนะครับยางพาราทำนิวไฮเป็นไปได้ไหมว่าที่ STM จะไปได้ไกลกว่านั้นก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าสมมุติฐานพวกเราแต่ว่าเราไม่ควรจะถือไปทั้งหมดนะสองแนวต้านเนี้ยเราไม่ควรจะถือไปทั้งหมดก็แบ่งขายกันไปบ้างนะครับลดความเสี่ยงนะฮะแค่นั้นพอส่วนท่านที่จะอยากถือไปต่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเข้าได้ถูกตัวนะฮะเราเข้าได้ถูกตัวอีก2ตัวที่ได้แนะนำให้ take profit ไปแล้วนะครับก็คือตัวเนอร์นะครับ นะให้ take profit ไปตรงนี้นะครับ5.06 บาทไปแล้วนะครับวันนี้ขึ้นไป5บาทอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่กราฟเนี่ยนะฮะก็ถือว่า correction overbought มานะฮะอาจจะขึ้นไปทำ new high ก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราเอาเท่านั้นแล้วก็เพื่อนนักทุนบางท่านเนี่ยจะถือไปต่อนี่ก็ไม่ผิดนะฮะเพราะว่าภาพระยะกลางนี่นะครับที่เป็น weekly chart เนี่ยเห็นไหมฮะภาพระยะกลางนี่เขาเป็นกราฟขาขึ้นนะฮะเนอร์นี่ยังเป็นกราฟขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันจะพังฐานจริงๆเนี่ยมันต้องพังฐานคือหลุดบริเวณ3.96 บาทนะฮะฐานถึงจะพังก็คือแนวโน้มที่เป็นภาพระยะกลางมันจะเสียแนวโน้มนะบางท่านจะลงทุนแบบนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ต้องติดตามเรื่อยๆนะครับที่ผมพาดูนี่แหละพวกเราไปดูได้แล้วก็ถ้าราคายางพาราในตลาดโลกมันเริ่มดรอปลงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยไว้ใจแล้วนะครับเราก็ค่อยเทคโปรฟิตเหมือนกับราคาถ่านหินในตลาดโลกนั่นแหละผมก็ไม่ค่อยไว้ใจถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปอยู่ในระดับที่มันจะเรียกว่าต้องเทคโปรฟิตหรือว่ามีโอเวอร์วอตนะฮะประมาณนี้เราก็มาดูหุ้นที่เราถืออยู่ว่าเข้าสู่จุดที่มันน่าจะต้องระวังอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ทำตามเทคนิคเข้าทั้งหมดนะฉะนั้น
เวลาเข้าก็เข้าทางเทคนิคเข้านะครับออกก็เช่นเดียวกันเราดูแนวต้านสำคัญนะฮะเพราะมันชนแล้วมันลงอย่างนี้น่าจะมีแรงขายหรือกรณีของ STA เช่นเดียวกันนะครับแถวแถว34 36บาทแถวนั้นก็เป็น2แนวต้านที่มันเป็นแนวต้านที่เคยชนแล้วมันลงนะถ้าชนแล้วมันลงเนี่ยให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะฮะโดยตังหลักทางสถิติบอกว่าแถวนี้น่าจะมีคนติดเยอะนะฮะนะอย่างเงี้ยแต่แถวๆเนี้ยต้องมีคนติดเยอะนะฉะนั้นถ้าเราจะพวกที่เป็น market maker เขาจะดันขึ้นไปจริงๆเนี่ยโอ้ต้องกวาดให้เกลี้ยงเลยนะครับต้องกวาดคนที่ติดบนๆเนี้ยให้เกลี้ยงเลยนะก็คือกวาดปุ๊บหมดเลยแล้วก็ดันไปต่อวอลลุ่มทะลุไปต่อนะครับแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงที่รับนะครับ ก็คงจะเป็นแบบเดียวกันเพื่อนนักทุนฮะที่รับนี่ผมวางจุดที่ต้องขายไว้อยู่แถวๆ2.34 บาทนะอันนี้เป็นแนวต้านที่เป็นไฮเดิมนะครับนะก็นานแล้วนะครับเป็นแนวต้านไฮเดิมถึงหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าเราก็ดูจากไดเรคชั่นลักษณะของอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆก็น่าจะพอได้ลุ้นแล้วก็ราคาที่อยู่ในตลาดโลกก็ยังไปได้นะครับฉะนั้นผมก็บอกเพื่อนคุณว่าถ้าในกรณีอย่างนี้เราก็ลองถือไปตรงเป้าหมายดูหรือใครจะแบ่งขายแรงต่างก็ได้มันมีแนวต้านย่อยเรียกว่าแนวต้านย่อยแล้วกันนะครับแถวๆนี้นะฮะบริเวณไฮเดิมแถวๆนี้ถ้าเราดูก็จะเป็นแถวๆนี้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นแนวต้านที่บริเวณไฮเดิมของเขานะครับแต่มันก็มีบางช่วงที่ทะลุผ่านไปได้นะมันจะเป็นลักษณะที่เหวี่ยงราคามันเหวี่ยงผมก็เลยว่าเอาจุดสูงสุดไปเลยนะฮะแถวๆ2.34 บาทถ้ามันไม่ถึงถ้ามันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้วค่อยว่ากันนะครับในจุดนั้นนะครับไปดู STGT นะครับตัวนี้เราก็จ้องจะเข้าอยู่นะฮะอันนี้พูดว่าเราจ้องจะเข้าอยู่แต่มันก็ไม่ได้เข้าสักทีนะครับหน้าตามันก็ยังเป็นแบบไซด์เวย์ถูกไหมครับฉะนั้นมีเพื่อนทุนหลายท่านบอกว่าเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปแล้วก็ต้องถือนะฮะถือรอจนกระทั่งว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นขาลงนะคือทำนิวโลอันนี้แสดงว่ามันไม่ขึ้นนะนี่ฮะมันเป็นไซด์เวย์ก็รอนะฮะไซด์เวย์เรารอนะครับเราไม่เข้าจนกระทั่งว่ามันเบรกทะลุนะผ่านแนวต้านไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้วัดให้แล้วนะฮะ38.75 บาทนะหรือถ้าเอาเป็นตัวเลขจากตัวของซุปเปอร์เทนเนี่ยมันวัดไว้ที่39 บาทนะฮะทะลุ39 บาทในซุปเปอร์เทนมันก็เกิดสัญญาณซื้อเกิดบายซิกแนลแล้วก็ไปลุ้นบนเนี่ยแถวประมาณ47.50-47 บาทแถวๆนี้ก็เป็นไฮเดิมของเขานะฮะก็แล้วแต่เพื่อนลงทุนจะใช้วิธีไหนนะครับบางท่านเข้าไปในลักษณะนะครับที่ว่าเป็นการสะสมนะฮะหลายท่านบอกว่าภาพไม่ชัดเลยฮะตอนนี้ชัดไหมฮะภาพชัดไหมฮะน่าจะเปลี่ยนกับอินเทอร์เน็ตของพวกเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าภาพที่อยู่ในระบบตอนนี้ในระบบถ่ายทอดสดนี่ชัดเจ๋วเลยนะฮะชัดเลยนะคมชัดเลยนะฮะภาพชัดอยู่ไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นกับอินเทอร์เน็ตของพวกเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าในระบบผมนี่คือชัดในภาพที่ชัดนะฮะชัดใช่ไหมฮะเนี่ยชัดเลยเพราะว่าบางท่านบอกไม่ชัดก็น่าจะเป็นตัวของอินเทอร์เน็ตของพวกเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาละนะครับผ่าน STGT นะครับอย่าลืมตัวเลขที่ให้กันไว้เพื่อนนักทุนฮะตั้งทุนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขที่ให้กันไว้อย่าลืมนะครับเลย 38.75 คือ39 บาททะลุตรงไปเกิดสัญญาณซื้อนะครับเกิดสัญญาณซื้อก็ตรงนั้นเลยฮะตรงนั้นก็คือเราทำตามเทคนิคอลแล้วก็เราก็ออกตามเทคนิคอลนะครับฉะนั้นกลุ่มยางพาราในคราวนี้ถือว่าพวกเราได้ประสบความสำเร็จนะฮะก็คือเรามากันถูกทางแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่พลาดนะครับมีก่อนหน้านี้ที่เราไปเข้าทองคำนะฮะซึ่งทองคำนี่นะครับมันทำท่าจะขึ้นเหมือนกันแล้วก็หลอกเราไปรอบนึงแต่เราก็ stop loss นะฮะอันนี้คือวิธีการที่เขาเรียกว่าเอาเหรียญบาทไปแลกแบงค์ร้อยเพื่อนตุ้งเข้าใจนะเอาเหรียญบาทไปแลกแบงค์ร้อยแปลว่าเราบางครั้งเนี่ยเราเข้าผิดนะฮะนะบางครั้งที่เราเข้าผิดบางครั้งเราก็เข้าถูกนะฮะแต่ว่าเข้าผิดเราต้องมี stop loss แล้วเข้าถูกให้เราอดทนจนถึงจุดที่มันคล้ายๆกับว่ามันถึงจุดขายนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะดูเนี่ยสินค้าที่เป็นตัวอ้างอิงของเขาเนี่ยนะครับมันจะอยู่แบบนี้แหละนะอย่างยางพารามันทำ new high ใช่ไหมฮะสิ่งที่เราถืออยู่คือ SCA ก็แน่นอนนะพวกเนอพวกแรงต่างเนี่ยมันยังไปได้ถ้ายังไปได้เนี่ยจุดขายเราอยู่ที่จุดไหนต้องไปดูเทคนิคอลว่าแถวๆนี้คือแนวต้านสำคัญฉะนั้นผมก็บอกเพื่อนทุนว่าเอาล่ะนะครับถ้ามันขึ้นไปถึงจุดแนวต้านแถวนั้นเนี่ยเราก็ควรจะลดความเสี่ยงโดยการทยอยขาย
ทำกำไรออกมา 20-30% แล้วแต่นะครับแล้วบางส่วนก็ถือรอเผื่อมันทำนิวไฮแล้วก็ไปที่เป้าหมายที่นักวิเคราะห์เขาเพิ่งออกบทวิเคราะห์มาเนี่ยออกบทวิเคราะห์ก่อนหลังที่เราซื้อนะฮะหลังที่เราเข้าไปแล้วก็เขาบอกว่าประมาณ40บาทบวกลบนะฮะแถวๆนั้นก็เป็น target price ของ STA นะครับก็ฝากไว้ส่วน STGT เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงว่านะครับเป็นลักษณะของหุ้นอาจจะเป็นหุ้นปันผลนะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่พื้นฐานเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันดีแค่ไหนราคาที่เหมาะสมเท่าไหร่แต่เราไม่สนใจหรอกนะฮะอันนั้นคือฟันดาเมนทัลแต่สิ่งที่กำลังจะพากันเข้าก็คือว่าเมื่อไหร่เราจะเข้าไปแล้วมันจะมีโอกาสชนะเมื่อไหร่มันจะมีโอกาสได้แคปิตอลเกนได้เทคโปรฟิตกันเหมือนตัวอื่นๆที่เราเข้ามา3ตัวตัวนี้นะครับก็ฝากติดตามถัดไปดูตัวสตาร์กนะครับเดี๋ยวลืมเพราะสตาร์กนี่ลืมบ่อยตัวสตาร์กนี่นะครับราคาทองแดงในตลาดโลกมันยังไปได้แต่ว่าตัวของตัวหุ้นนะครับล่าสุดก็เสมอตัวอยู่4.72 บาทสูงสุดขึ้นไปนะฮะ5.50 บาทฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกเพื่อนนักทุนเสมอคือว่าอย่าไปซื้อจุดที่เป็นโอเวอร์บอทอย่าไปซื้อจุดโอเวอร์บอทเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราจะซื้อหุ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะกดกำลังจะซื้อเลยนะฮะดู RSI เสมอนะดู RSI เสมอว่าจุดเนี้ยคือจุดที่เป็นโอเวอร์บอทหรือไม่ถ้าเป็นจุดโอเวอร์บอทนะดีลีทคำสั่งออกไปก่อนยกเลิกนะฮะยกเลิกเพราะว่ามีโอกาสที่จะแพ้สูงนะเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเห็นไหมฮะโอเวอร์บอทเมื่อไหร่เนี่ยเราไปซื้อแถวนี้ติดอยู่บนนะนี่คือราคาทุนพวกเรานี่บางคนมีทุนเท่านี้จริงๆนะฮะเพราะว่าตอนเข้าซื้อเนี่ยมันมีแต่ข่าวดีหรือว่าแรงต่างความโลภมันบังตาแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้านะครับทุกคนมี RSI ในมืออยู่แล้วนะครับดูสักหน่อยว่าสัญญาณ RSI ตอนนี้มันเป็นสัญญาณที่นะโอเวอร์บอทหรือไม่นะฮะโอกาสที่จะแพ้นี่มันมีลักษณะที่ว่าเราเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำนิวไฮมากกว่าตอนที่เราไปซื้อเช่นสตาร์กเนี่ยมันอาจจะรอบนี้พักตัวเสร็จมันอาจจะนิวไฮเหนือ5.50 บาทก็ได้นะแล้วเราก็หลุดดอยใช่ไหมฮะแต่ทำไมเราไม่ไปซื้อตรงที่มันโอเวอร์โซนะฮะจุดที่โอเวอร์โซหรือว่า RSI ต่ำๆตรงนั้นอันนี้คือวิธีเข้าง่ายๆนะครับนะอีกอย่างก็คือว่าดูทิศทางของตลาดนิดนึงว่านะสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินค้าอ้างอิงของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นขาขึ้นหรือยังอย่างเช่นทองแดงนี่เป็นขาขึ้นมานานแล้วนะกราฟมันก็เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยนะครับก็เป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสตาร์กนะพวกเราก็ได้วอลเลนต์มาฟรีนะฮะเรียกว่าบวกเขียวสดใสก็เพราะวอลเลนต์นะครับฉะนั้นผมก็บอกเพื่อนลงทุนว่าถ้าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีความเดือดร้อนอะไรนักนะครับอยากให้พวกเราถือวอลเลนต์ตัวเนี้ยไปแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ4ปีนะครับประมาณ4ปีก็ราคาตอนนั้นผมว่ามันไม่ใช่5บาทแล้วมั้งฮะเพราะว่าราคาแปลงสิทธิ์มัน5บาทนี่คือเอาตามสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ขึ้นมาหมดเลยนะฮะแต่ถ่านหินขนาดว่าแย่ก็ขึ้นนะครับพวกน้ำมูกน้ำมันก็ขึ้นหมดเลยสินค้าการเกษตรนี่ขึ้นทุกตัวเลยปาล์มยางพาราน้ำตาลขึ้นหมดนะฮะฉะนั้นโดยทางความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงผมว่า5บาทที่เขาจะแปลงสิทธิ์เนี่ยผมว่ามันเป็นราคาดิสเคาท์ในอนาคตนะก็มีความเป็นไปได้ถือลืมไปหรือว่าบางท่านเนี่ยไปแอบซื้อวอลเลนไว้แล้วก็ไปแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญก็จะได้กำไรตรงนั้นเยอะนะฮะอันนี้คือวิธีการที่เราไม่มีตังค์ไปซื้อสมมติว่าเราไม่อยากซื้อหุ้นตัวแม่มันแต่เราอยากซื้อตัววอลเลนแล้วก็ไปแปลงสิทธิ์นะก็ได้เหมือนกันนี่ก็ฝากอันนี้เป็นวิธีลงทุนประเภทหนึ่งนะครับที่แยบยลนะมีแยบยลเพราะว่าบางคนนี่นะครับสมมติว่าหุ้นAOT เนี่ยตอนนี้ราคาแถว60 บาทตอนนี้แต่ว่าวอลเลนมันราคาไม่ถึงตรงนั้นเราไปซื้อวอลเลนเพื่อจะไปแปลงสิทธิ์คราวหน้าเราอาจจะไปแปลงสิทธิ์ได้เขาจะกำหนดราคาไว้นะครับถ้าเมื่อเช่นแปลงสิทธิ์ราคา30 บาทนะสมมตินะครับแต่ราคาในกระดานนะตอนนั้นมัน60 บาทนี่เราก็ได้กำไรนะอันนี้คือยกตัวอย่างวิธีการเล่นแร่แปรธาตุนะฮะหมายถึงว่าการถือวอลเลนไปแต่ว่าบางท่านเนี่ยได้วอลเลนไปขายเกลี้ยงเลยขายทำกำไรไปเลยอันนี้ก็น่าเสียดายผมไปดูกราฟสตาร์กวอลเลน1เนี่ยผมให้ดูนะฮะสตาร์กวอลเลน1นี่ฮะเมื่อคืนผมให้ดูไว้เพื่อนทุนนะใช้กราฟ2 660 นาทีดูฮะเข้ามาตลาดปุ๊บเนี่ยมีแรงซื้อนะครับขึ้นไปนะฮะแถวๆนี้แล้วก็มีร่วงลงมานะครับตอนนี้ไซด์เวย์อยู่นะฮะสตาร์กวอลเลน1นะฮะนี่ฮะถามว่ามันแย่ไหม
คือราคาตอนนี้มัน1.33 บาทใช่ไหมครับแต่ว่าราคาแปลงสิทธิ์เนี่ยมัน5 บาทกว่าเนี่ย5 บาทรู้สึกจะประมาณนี้แหละนะครับแต่มันอีก4ปีมันถึงจะแปลงสิทธิ์นะอันนี้คือแล้วแต่ว่าเราจะวางแผนยังไงนะครับอยู่ที่เรามั่นใจในตัวธุรกิจเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัว Valorant นะครับเอาละครับไปดูบ้านปูนะครับบ้านปูนี้ก็เป็นประเด็นมาอยู่สักพักในเรื่องของรถไฟฟ้าที่ว่าจะไปทำแบตเตอรี่อะไรกับเขานะฮะคือภาพรวมเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ฮะคือกราฟเนี่ยจากตัวที่เป็นแอคชั่นโซนจากเป็นสีเขียวมาเหลืองตรงเนี้ยนะแล้วก็ตอนนี้มาเขียวนะฮะถามว่าเขียวแล้วมันจะทำนิวไฮหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพียงแต่ว่าการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย26 วันตรงเนี้ยเป็นเนกาทีฟเอาท์ลุคสำหรับการเทคโปรฟิตเราก็เทคโปรฟิตกันไปก่อนเสร็จแล้วพอเทคโปรฟิตนะฮะเราก็ค่อยมาว่ากันทีหลังว่าไอ้ที่เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่มันอยู่เท่าไหร่ผมก็พยายามให้ดูเสมอว่าถ้าเราจะเข้าอีกก็นี่แหละยังไม่เปลี่ยน11.40 บาททะลุตรงนี้ไปเกิดสัญญาณซื้อถ้าไม่ทะลุก็เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ตอนนี้ฐานมันแสดงให้เห็นแล้วนะครับฐานมันก็อยู่ที่9.60 บาทนี่ครับฐานตรงเนี้ยถ้าเที่ยวหน้ามันลงมาพักตัวอีกหลุด9.60 บาทนี่ก็ชัดแหละว่ามันจะลงคือทำนิวโลนะครับฉะนั้นไม่ปลอดภัยเสมอถ้าหลุดเส้นก็จะเหลือ26 วันไม่ค่อยปลอดภัยฉะนั้นโดยทางเทคนิคที่เราระบบนะที่ผมเล่นก็คือว่าเรารันเทรนมาเสร็จหลุดเส้น26 วันจะขายก่อนนะแล้วค่อยว่ากันทีหลังซึ่งเวลาหลุดทีไรก็เป็นเรื่องทุกทีอย่างที่เบียร์ได้ทราบฉะนั้นก็ให้ติดตามนะครับท่านที่ยังรักยังชอบบ้านปูนะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปลงทุนในบ้านปูก็รอให้ผ่าน11.40 บาทนะฮะเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิครอบใหม่จะเข้าไปลงทุนถือเล่นรอบไปต่อเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จับสัญญาณทางเทคนิคเข้าไปเรื่อยๆดูจังหวะการ stop loss ให้ดีนะครับแค่นั้นพอปลอดภัยนะครับลานานะครับตัวลานาลักษณะการเคลื่อนไหวของเขาก็หน้าตาก็คล้ายๆกับตัวของบ้านปูนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวก็ยังถือว่า อยู่ในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์นะฮะจากตรงนี้ที่ลงมาก็เป็นไซด์เวย์ตอนนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับ 7.55 บาทนะตอนนี้นะฮะถามว่าในกรณีอย่างนี้เกิดสัญญาณที่เป็นสัญญาณขายหรือยังเกิดสัญญาณขายพร้อมๆกันเข้าใจว่าวันเดียวกันนะครับสำหรับตัวของลานานะครับนี่ฮะมันเกิดเซลล์สัญญาณเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปลงทุนใช่ไหมฮะเวลาจะเข้าไปลงทุนเราต้องให้ผ่านนะครับบริเวณ8.20 บาทนี่คือความยากลำบากของการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสัญญาณขายแล้วนะครับนะก็ผมก็มักจะขายก่อนแล้วค่อยๆไปว่าหาจุดซื้อใหม่นะฮะเนี่ยจุดซื้อที่เข้าตรงนี้ buy signal เกิดปุ๊บซื้อเลยซื้อก็ไล่มาเรื่อยๆตรงนี้ก็ยังไม่ขายนะครับจนกระทั่งเกิด sell signal ขายนะขายเสร็จแล้วกว่าจะเกิด buy signal อีกรอบนึงก็นู่นนะครับ8.20 บาทถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับฉะนั้นการขายช่วงที่เกิดสัญญาณขายการขายในช่วงที่มันเกิดการพังฐานนะครับมันคือการเซฟสุดๆนะฮะแล้วก็เทคโปรฟิตอันนี้คือระบบที่ผมเล่นเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์โฟลลวิ่งซิสเต็มนะฮะซึ่งอาศัยความอดทนไม่ได้กำไรมากที่สุดแต่ไม่เคยขาดทุนนะมีแต่ว่าขาดทุนเล็กน้อยถ้าเข้าผิดนะเช่นสมมุติเราเข้า GLD รอบนั้นเราเข้าไปแล้วมันไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะที่มันมีการกลับตัวทิศทางขาลงอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันผิดทางถ้าผิดทางเราก็มีจุด stop loss แล้วก็ stop loss นะแล้วก็เอาตัวนั้นไปเข้าตัวไหนฮะเราตัวนั้นไปเข้ายางพาราก็ได้มาคืนทั้งต้นทั้งดอกเรียบร้อยฉะนั้นวิธีการคือแบบนี้ครับนะการลงทุนที่อยู่ในตลาดนานๆต้องแบบนี้เราอย่าไปซื้อแบบไล่ไปเรื่อยๆเพราะมันข่าวดีเรื่อยๆเลยมีแต่ข่าวดีเรื่อยๆอย่างเช่นตรงนี้มีคนไปติดนะฮะมีเพื่อนทุนบางท่านติดอยู่บนเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี่มันเป็นยังไงนะฮะก็เป็นลักษณะพวกนี้ฝากเพื่อนลงทุนนะฮะว่าทำยังไงนะครับเอาละครับผมผ่านลานาไปนะฮะถ้าท่านติดหุ้นอยู่ถือไปต่อนะครับถ้าท่านที่อยากจะเปลี่ยนนะฮะลักสวิชก็แล้วแต่เพราะว่าตัวของถ่านหินในตลาดโลกเริ่มดรอปลงแล้วแล้วก็ไบเดนไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้นะครับก็บอกไว้ล่วงหน้าก่อนนะฮะตัว AGE นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะรันกราฟพวกนี้ไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวย้ายตัวอื่นเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าฐานหินก็น่าจะเป็นฐานหินนะฮะก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าฐานหินก็น่าจะเป็นประเด็นที่เพื่อนนักทุนหลายท่านนี่นะครับ
ตั้งคำถามนะฮะว่าตกลงเนี่ยโจไบเดนเขาสนับสนุนสินพวกพลังงานที่เป็นกรีนเอเนอร์จีนะฮะผมฝากอย่างนี้จริงเพราะว่าถ้าเราดูจากแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะมันจะให้ไปหวังว่าถ่านหินมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเข้าไปอยู่ในจุดนะฮะที่มันเป็นลักษณะที่ว่ามัน100กว่าเหรียญ120เหรียญตรงนั้นมีความเป็นไปได้ไหมน้อยนะฮะผมคงคิดว่าโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่าคงจะไปเน้นพลังงานสะอาดมากกว่านะเป็นกรีนเพราะว่าอเมริกาก็เข้าไปสู่ที่ว่าเป็นส่วนที่สัญญาที่ปารีสอะไรที่ว่าเข้าไปแล้วที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาออกมานี่โจไบเดนก็เซ็นเกี้ยงเลยนะฮะเซ็นกลับเข้าไปคืน WHO ก็กลับเข้าเป็นสมาชิกของ WHO คืนแล้วนะอะไรที่ทำแล้วมันแปลกๆบ้องๆเนี่ยฮะโดนัลด์ทรัมป์ทำไว้เนี่ยวันนี้9รายการมั้งครับที่โจไบเดนเซ็นนะฮะทันทีที่รับเข้าไปรับตำแหน่งตามนี้ดีนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็คือพลังงานสะอาดเนี่ยครับส่วนที่สัญญาปารีสก็ฝากเพื่อนนักทุนไว้ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะไปกังวลลักษณะที่ว่าเราจะไปเอาตามอยากเล่นนะฮะอยากไปถือบ้านปูอยากไปถือลานนาอยากไปถือ AGE ไม่ใช่นะฮะบรรยากาศต้องดูดิเรกชันของตลาดด้วยว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มันเป็นตัวเทียบนะมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัว AGE นะฮะผมก็คงจะทำนองเดียวกันแต่ว่าท่านที่ถือหุ้นอยู่นะฮะถ้าราคามันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยลักษณะแท่งเทียนมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยจะถือหุ้นต่อก็ได้แล้วก็จุดที่สูงสุดที่น่าจะต้องเทคโปรฟิตนะฮะถ้าเอาตามเทคนิคอลก็คือ2บาท8สตางค์บริเวณนี้ที่มันเคยขึ้นไปชนแล้วมันไม่ผ่านผมคิดว่าตรงนี้น่าจะอยู่ในระดับหนึ่งที่พอน่าจะพอได้นะครับเพียงแต่ว่าบางท่านก็คงไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะถือไปต่อเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ฝากว่าอย่างนี้เราเล่นเราเข้าไปเล่นเนี่ยเราเข้าไปเก็งกำไรนะฮะฉะนั้นตรงไหนที่มีกำไรแล้วท่านก็พิจารณาเลยไอ้จุดพาเข้าเนี่ยผมก็พาเข้าจุดตรงไหนที่ระวังที่ต้องเทคโปรฟิตก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าตรงนี้คือแนวต้านสำคัญนะก็ฝากไว้2บาท8สตังค์นะครับท่านที่ถือ AGE อยู่นะครับก็ไปว่ากันไปนะในเรื่องนั้นนะครับไปดูพวกเดินเรือนะครับวันนี้ตัวของค่าระวางเรือ BDI บวกมาถึง 3% กว่าๆนะครับบวกไปถึง62เหรียญ นะบวก 3.5% PSL ที่เรารันเทนมาช่วงนี้เป็นช่วงพักฐานนะครับวันนี้ก็ลงไป5สตังค์อยู่8บาทพักฐานพอหรือยังต้องดู RSI นะ RSI ต้องไม่หลุด50นะฮะตอนนี้อยู่แถวๆ 53.97 นะฮะคือจุดที่มันขึ้นมาคือจุดนี้เพื่อนนักทุนเห็นไหมเวลาที่มันพักตัวเนี่ย RSI มันจะลงมาประมาณนี้นะเวลาพักตัวก็จะลงมาประมาณนี้แต่ลงยังไงก็ตามจะไม่ถึงจุดที่ว่าเป็นโอเวอร์โซลแบบนี้จะไม่ใช่แบบนี้นะบรรยากาศที่ลงแบบนี้ไม่ใช่แต่ตัว MECD เนี่ยอาจจะลงได้นะฮะอาจจะลงไปแตะถึงเกือบระดับ0แล้วก็มีการเด้งม้วนตัวขึ้นมาแล้วก็เกิดโกลเด้นครอสขึ้นไปคืนอันนี้คือหน้าตาที่เป็นการพักฐานผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นการพักฐานแต่ไงก็ตามเราก็ไม่ประมาทใช่ไหมฮะนะไม่ประมาทนั้นเส้นค่าเฉลี่ย26วันนะฮะ7บาท80ถ้าหลุดตรงนี้ไปก็พิจารณาเทคโปรฟิตได้นะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดดีดตัวขึ้นไปข้างบนเราก็ถือต่อนะเราก็รันเทนมาตั้งแต่นี้เราก็ถือต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงจุดนั้นนะครับสำหรับตัวของ PSL นะครับถัดไปเราไปดูตัวของ TTA นะครับทิศทางยังเหมือนเดิมครับยังเป็นทิศทางขาขึ้นเรียกว่าเขียวสดใสนะไม่มีสีเหลืองมาปนเลยเมื่อกี้ PSL มีสีเหลืองนะฮะตัว TTA นี่ไม่มีสีเหลืองปนเลยนะฮะนี่ครับนะเรียกว่าเขียวปิดเลยนะฮะฉะนั้นก็คงจับนู่นแหละครับ6บาท80ว่ากันไปนะฮะน่าจะขึ้นไปได้ต่อเพราะว่าตัวค่าระวางเรือเนี่ยมันลงมานี่ฮะพักฐานอยู่เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยพอค่าระวางเรือลงไอ้พวกนี้ก็ลงค่าระวางเรือมันขึ้นมันก็น่าจะขึ้นตามนะฮะถือต่อนะครับ TTA แล้วก็6บาท80เป็นแนวต้านนะครับถัดไปดูตัวของ JWD นะฮะตัว JWD นะฮะกราฟจริงๆก็เป็นลักษณะที่มีการพักตัวเช่นกันคือกราฟใน Action Zone เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ฐานอยู่ตรงนี้ครับ8บาท15สตังค์นะฮะวันนี้ก็บวกไป10สตังค์นะครับ8บาท6ก็ไม่ลงสักทีแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือว่าท่านที่ถือหุ้นอยู่ก็ถือว่าถือต่อไปนะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญตอนนี้อยู่ที่9บาท20นะครับแต่ถ้าทะลุตรงนั้นไปก็ทำนิวไฮนะทำนิวไฮแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไปแต่มันก็ไม่หลุดตรงนี้ก็ออกทำนองเป็นไซด์เวย์ออกข้างไซด์เวย์ออกข้างไปลักษณะนี้โดยกรอบด้านล่างจะอยู่ที่8บาท15กรอบด้านบนก็9บาท20นะ
เป็นการไซด์เวย์ออกข้างได้ถ้ามันยังไม่ขึ้นต่อคือทำฐานแล้วก็ค่อยเบรกแนวต้านไปต่ออีกได้นะครับในกรณีแบบนี้ตัวอีกต่อไปนะครับไปดูตัวของ PRM นะฮะตัวนี้โดยภาพรวมก็ท่านนักลงทุนหลายท่านก็เข้าไปลงทุนอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนวันนี้ลงมาต่อนะครับไปแตะบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ200วันนะครับบริเวณ7บาท80สตางค์นะฮะนี่ฮะลงมาแล้วก็ดูไม่ดีฮะไม่ดีก็คือว่ามีโอกาสสูงที่ตัวเนี้ยจะต้องstop loss นะฮะมีความเป็นไปได้สูงคือมันขึ้นไปได้เท่านี้เองขึ้นไปได้8บาท65เองนะฮะแต่ในขณะที่พวกตัวอื่นๆอย่าง PSL อย่าง TTA นะฮะ RCL อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะไปกันสูงมากนะฮะแต่ตัวเนี้ยถือว่าแย่กว่าพวกนะฮะแย่กว่าพวก RCL ท่านที่มีอยู่ทำไงนะที่เป็นคอนเทนเนอร์โอ้กำลังเป็นช่วงทองนะช่วงรุ่งเรืองนะของคอนเทนเนอร์ไปกันได้ต่อครับถือกันไปยาวๆครับไม่ตกเส้นค่าเฉลี่ย26วันไม่ต้องสนใจนะฮะถือเทคโปรฟิตถือไปได้เรื่อยๆแล้วก็รันกำไรไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องขายตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย26วันนะฮะอยู่ที่16บาท30นะครับตั้งแต่ขึ้นมาเพื่อนนักทุนไม่เคยแตะเส้นนี้เลยนะฮะเนี่ยที่ขึ้นมาตั้งแต่เนี้ยไม่เคยแตะเส้น26วันเลยนะฮะเราไม่เคยหลุดเส้น12วันด้วยแสดงว่าแข็งแกร่งจริงๆนะขึ้นไปสูงได้เรื่อยๆตอนนี้ราคานะครับที่เป็นแนวต้านอยู่ที่19บาท70สตางค์นะครับนะ19บาท70เป็นแนวต้านเน้นการถือนะครับท่านที่เข้าไปลงทุนทีหลังลงทุนทีหลังเนี่ยก็ต้องมีจุด stop loss นิดนึงเพราะว่ามันพร้อมที่จะเปลี่ยนได้เสมอพร้อมที่จะเปลี่ยนได้เสมอเหมือนกรณีของ KTC นั่นนะฮะเหมือนใกล้ๆกันว่ามันจะลงแบบนั้นก็ได้นะฮะฉะนั้นอย่าไปประมาทนะฮะในตลาดหุ้นเราไว้ใจใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเราเองนะเป็นคำที่ใช้ต้องนั่นนะฮะต้องไว้ใจตัวเองนะฮะต้องไว้ใจแล้วก็เราดูให้เห็นประจักษ์ด้วยข้อมูลนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานถ้าท่านดูพื้นฐานแล้วท่านก็ไปดูทางเทคนิคนะว่ามันใช่จังหวะที่เราจะซื้อไหมมันใช่จังหวะที่เราจะขายไหมบางท่านบอกว่าลงมาตรงนี้เยอะๆตกใจนะฮะขายไปแล้วนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูกราฟทางเทคนิคมันยังเป็นขาขึ้นแล้วอีกวันนึงก็เด้งขึ้นแบบนี้นะฮะทำนิวไฮอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดของพวกเราต้องแก้ไขนะฮะท่านที่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ต้องแก้ไขไม่ยากนะฮะไม่ยากเราดูกันไปเรื่อยๆนี่แหละนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเอาละครับไปดูตัวถอดถัดไปนะครับตัวที่จะพาไปดูก็เป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มของค้าปลีกที่ดูอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวของ Home Pro นะฮะตัวของ Home Pro คือตัวอื่นนี่ผมไม่ห่วงนะเพราะว่ามันขยับขึ้นไปใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าตัว Home Pro เนี่ยหลายท่านติดหุ้นอยู่ก็เลยเอามาให้ดูนิดนึงนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างแล้วล่าสุด Home Pro ยังอยู่ที่14บาทนะครับนะก็อยู่ที่ประมาณติดลบไปประมาณ10สตางค์ยังเป็นรีบาวนะฮะเป็นเทคนิคอลรีบาวแล้วตรงนี้ลูกไอตัวมือที่ชี้ไว้ตรงนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ14บาท60ถ้าทะลุตรงนั้นไปได้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าน่าจะใช้ได้นะครับน่าจะใช้ได้ก็ฝากเพื่อนทุนนะฮะ Home Pro ยังต้องรอนะครับท่านที่จะเข้าไปลงทุนใหม่ต้องรอส่วนท่านที่ติดหุ้นอยู่ก็รอนะฮะส่วนท่านที่จะเข้าท่านที่จะเข้าไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยให้มันผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันก่อนอันดับแรกนะครับอันดับที่2เนี่ยถ้าผ่านบริเวณตรงนี้15บาท70ได้นี่จะทำนิวไฮมีโอกาสทำนิวไฮนะก็ฝากไว้นะครับตัวอื่นๆนะฮะก็คงจะติดตามกันวันหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราเอาหุ้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลมาซะหน่อยต้อนรับวัคซีนนะฮะ อย.ได้ข่าวว่าเซ็นนะฮะอนุมัติวัคซีนของ AstraZeneca ให้ได้ฉีดนะฮะแล้วนะครับในเมืองไทยก็เป็นสิ่งที่พวกเราโอ้โหนะฮะดีใจอยู่นะครับมีความยินดีอยู่ก็ฝากอย่างนี้ว่าตัวของหุ้นนะครับที่เป็นโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงเริ่มจากตัวใหญ่นะครับ BDMS นะฮะเริ่มจากตัวใหญ่กันก่อนนะครับตัว BDMS นะฮะถ้าดูในลักษณะของเทคนิคอลนะครับก่อนหน้านี้เขาเคลื่อนไหวอยู่นะฮะบริเวณเส้น
ค่าเฉลี่ยนะครับ200วันมาอย่างต่อเนื่องนะครับคือมันมีช่วงนึงที่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปแถวๆวันที่25ธันวาคมนะฮะแถวๆ25ธันวาคมนี่หลุดไปรอบนึงนะแล้วก็ไม่ยอมหลุดบริเวณฐานตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือ20บาท30แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปข้ามเส้น200วันแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะฮะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ฉะนั้นอ่ะถ้ามีข่าววัคซีนมาได้ประโยชน์ไหมก็คงจะได้อานิสงส์ในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาเพิ่มสมมุติว่าเขานำเข้านะฮะเอกชนนำเข้าแล้วก็มาฉีดก็เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลนะฮะด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าก็คงจะได้อานิสงส์ฉะนั้นเป็นจังหวะลงทุนไหมก็คงจะแล้วแต่เพื่อนลงทุนนะฮะว่าจะเข้าไหมวันนี้บวกไป20สตางค์นะครับ21บาท40แต่ทิศทางเนี่ยอยู่บริเวณเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันคือมันยังเป็นลักษณะไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้นะครับไซด์เวย์เนี่ยถ้าถามทางที่หนึ่งเข้าจริงๆเนี่ยมันยังไม่มีทิศทางไม่มีแนวโน้มถ้าเป็นทิศทางขาขึ้นต้องเบรกแนวต้านขึ้นไปเบรก22บาทขึ้นไปนี่ใช่ตั้งแต่22บาทขึ้นไปเนี่ยใช่แล้วก็เบรกตรงนี้ไปต่อนี่เรียกว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ต่อแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ที่ว่าอาจจะมีลักษณะที่ได้อานิสงส์จากตรงนี้ไปมากน้อยขนาดไหนด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าได้เล่นข่าวแต่วัคซีนอย่างเดียวแล้วโอ้ไม่รู้ว่าจะไปฉีดกันกี่คนแล้วมันจะทําให้รายได้มันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องหลายโรงพยาบาลมันก็แย่งกันนะฮะก็แค่รักษามารับนำเข้าวัคซีนมาแล้วก็รักษาไว้แล้วก็ฉีดเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนไม่ได้ต้องมีลักษณะที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรมากมายนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายดังนั้นต้นทุนเนี่ยก็แค่ได้ค่ายากับค่าบริการนะค่ายากับค่าบริการก็ไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกครับนะก็รายนึงก็อาจจะบวกแอดไปไม่มากก็คือเขามาเล่นข่าวเฉยๆแต่ผมไม่ได้มองจุดนั้นนะฮะผมมองว่าก็มันก็คงไม่ลงอ่ะนะหมายถึงว่ามันไม่คงมันคงไม่แย่ไปมากกว่านี้นะมันคงไม่แย่ไปมากกว่านี้นะมันก็เลยพอลงทุนได้ไหมก็คงจะบอททอมนะก็คงจะรอให้ขึ้นอะไรต่างๆไปแต่ว่าหุ้นในเซกเตอร์อื่นมันก็ขึ้นของมันไปเยอะแล้วมันเป็นไฟแนนซ์ปิโตรอะไรพวกนั้นอิเล็กทรอนิกส์มันก็ขึ้นไปแต่ตัวนี้มันก็ยังอยู่ในลักษณะที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซตนะฮะสำหรับกลุ่มเป็นเซอร์วิสนะกลุ่มนี้ก็เป็นโรงพยาบาลก็ถือว่ายังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะฮะโดยภาพรวมนะครับฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้ก็คงไม่ได้ราคาแพงนักมากนักไม่ได้ราคาพรีเมียมนะครับฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนก็ถ้ามองข้ามวิกฤตไปก็อาจจะพอได้นะฮะก็ฝากไว้นิดนึง BH นะฮะบำรุงราษฎร์นะครับก็คงจะนะครับได้รับอานิสงส์กับเรื่องที่ว่าวัคซีนผมว่าเต็มกว่าเพื่อนเขาเพราะว่านักท่องเที่ยวนะครับคนไข้ต่างชาติก็อาจจะเข้ามาในประเทศได้หลังจากที่เขาฉีดวัคซีนแล้วก็คงจะไม่ต้องกักตัวนะฮะมีประวัติฉีดวัคซีนก็เข้ามาได้เลยเวลคัมนะท่านตรวจสุขภาพเสร็จท่านจะไปเที่ยวก็เรียนเชิญนะฮะตามสะดวกฉะนั้นภาพที่เห็นก็คือไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาบ้างนะครับคือมีคนเดินทางเข้ามาบ้างเพราะว่านะinternational flight เนี่ยถ้ามีวัคซีนแล้วมีวีซ่าที่ทำมาบอกว่าท่านฉีดวัคซีนแล้วผมมองว่าก็ไม่ได้ต้องไปกีดกันแล้วก็คงไม่ถึงขั้นต้องมากักตัวอะไรกันบ้างครับนะฮะก็อยากจะไปเที่ยวอะไรก็ตามสะดวกนะไม่มีปัญหาแต่คนที่จะเข้ามาแล้วไม่มีประวัติฉีดวัคซีนอันนี้ต้องกักตัวเหมือนเดิมนั่นแหละก็คงยังเติบโตไม่ได้เต็มที่นะฮะ international flight อะไรต่างๆที่เข้ามาก็ยังถือว่ายังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคงต้องใช้เวลานะครับผมก็มองว่าพวกเราก็คงจะอยู่ในส่วนที่ว่าเป็น post crisis ได้สำหรับตัวบำรุงราษฎร์นะครับเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยคนไข้ต่างชาตินะฮะมีถึง1 2ใน3นะฮะ2ใน3ก่อนหน้านี้รายได้ของเขานะฮะมาจากคนไข้ที่อยู่ต่างชาตินะครับฉะนั้นผมฝากว่าการฟื้นตัวนะฮะหลังวิกฤตคราวนี้บำรุงราษฎร์จะฟื้นตัวโดดเด่นกว่าเพื่อนไม่ได้หมายความว่ารายได้เขาจะมากกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BDMS นะครับผมหมายถึงว่าเขาจะกลับไปถึงจุดที่ก่อนโควิดได้ไหมนะครับถ้ากลับไปถึงจุดก่อนโควิดได้ราคามันก็ต้องดีกว่านี้ถูกไหมฮะก็คงจะไม่ใช่ร้อยกว่าบาทที่เราเห็นตอนนี้นะฮะก็ตัวเลขก็คงกลับไปดูว่ามันมาจากที่ไหนแล้วกันแต่ว่าน่าจะได้ประโยชน์นะฮะแล้วกราฟเป็นขาขึ้นนะฮะกราฟเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็วันนี้บวกไป2บาท50นะฮะนิสัยเขาจะวิ่งอย่างนี้ฮะวิ่งแรงเหวี่ยงแรงนะครับแล้วก็บางวันก็บวกไปคือมันเกี่ยวข้องกับฟีโฟลด์ด้วยนะฮะเกี่ยวข้องกับลักษณะของเรื่องของmarket maker ด้วยนะฮะแล้วแต่แนวต้านตอนนี้อยู่137นะครับแนวรับอยู่125นะฮะ
ก็ผมคิดว่าทรงกราฟดีกว่า BDMS นะครับถัดไปไปดู BCS บางกอกเชนฮอสพิตอลนี่ก็เป็นพวกโรงพยาบาลอะไรฮะเกษมราษฎร์อะไรพวกนั้นนะครับหน้าตาดูวันนี้แสดงออกถึงแรงเขาเรียกว่าแรงซื้อนะครับเข้ามาชัดเจนคือวันเดียวก็ข้ามเส้น200วันไปเลยนะครับนี่ฮะแท่งเทียนของBCS นะครับบางกอกเชนฮอสพิตอลนะครับทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันวันนี้เลยทะลุไปแล้วจะเป็นแบบนี้ไหมนะทะลุไปแล้วก็ลงเหมือนเดิมหรือเปล่าจะโดนต้มอีกไหมจะโดนแกงอีกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้บอกว่าไม่รู้จริงๆแล้วก็ลักษณะของMACD เป็นไงบ้างมันก็อยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็ RSI ตอนนี้ 68.22 ก็ใกล้ถึงจุดที่เป็นโอเวอร์บอทนะฮะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อถัดไปอีกวัน2วันเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีนักแปลว่าควรจะรอให้มันย่อก่อนแล้วกันผมตีแนวต้านไว้ตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เคยขึ้นไปทดสอบช่วงเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะฮะตรงนี้ครับตรงแนวต้านตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่15บาท10สตางค์นะฮะก็เป็นแนวต้านที่ขึ้นไปอีกประมาณ50สตางค์ก็ต้องเจอแล้วนะครับซึ่ง RSI ตอนนั้นที่มันขึ้นไปอีกสักหน่อยเองนิดเดียวเองนะครับก็จะเกิน70นะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นโอเวอร์บอทนะฮะต้องระวังรอให้ย่อตัวก่อนก็ได้ถ้ามันจะขึ้นต่อมันก็ไปครับมันก็ไปได้เลยนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าคือความยากของตลาดหุ้นคือเมื่อไหร่มันจะจริงนะฮะเมื่อไหร่มันจะหลอกนี่ก็ไม่รู้แต่หลอกเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องมีสต็อปลอสเสมอหมายถึงว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วมันลงมานะครับหลุดเส้น26วันเราเอาพอแล้วแสดงว่าไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยหลอกเหมือนกับ PRM เลยนะหลอกนะฮะไม่ขึ้นหรอกแบบนั้นขึ้นยากนะแต่ถ้าเป็นประเภทพวก ISR RCL พวก TTA พวก PSL นี่มันขึ้นจริงมันก็ไปอย่างนั้นเรื่อยๆแต่บางตัวมันแสดงบอกว่ามันไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นเราก็ไม่เอานะไม่เอาแบบนี้ไม่เอาก็ตั้ง stop loss ด้วยนะครับเพื่อนนักทุนนะฮะแล้วก็รอย่อดีกว่านะครับคือ RSI มันเข้าใกล้จุดนะฮะเข้าใกล้แล้วนะครับที่จะoverbought นะครับนี่ก็ฝากไว้นิดนึงถัดจาก BCS ไปดูพระราม9บ้างนะครับ PR9 นะฮะอันนี้ก็กราฟผมจะคัดแต่มากราฟทางเทคนิคที่สวยๆหน่อยมาให้เพื่อนทุนดูนะครับพระราม9นี่เขาขึ้นมาก่อนเลยนะฮะขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยามาเรื่อยๆแรลลี่มานะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่9บาท90นะครับก็เคยพาเพื่อนทุนเข้าแล้วก็ขายหมูไปเรียบร้อยก็ไม่คิดว่ามันจะไปได้เร็วขนาดนี้นะฮะเพราะว่าถามว่าพื้นฐานมันไปขนาดนั้นไหมอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเพียงแต่ว่าตอนที่มันเบรกแนวต้านเส้น200วันไปเนี่ยก็ส่งกราฟให้เพื่อนทุนบอกว่าเอ๊ะอันนี้สวยเบรกแนวต้านไปแล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันวิ่งไปถึงนู่นเลย9บาท90นะเรามาขายกันตรงเนี้ยขายหมูไปเรียบร้อยนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะไปได้ขนาดนั้นถามว่ามันเกิดยังไงขึ้นกับตัวนี้คือลักษณะที่มันลงมาหลุดเส้น26วันครั้งนึงเมื่อเดือน10เมื่อวันที่18ธันวาคมนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับแนวต้านตอนนี้อยู่ที่9บาท55นะครับเป็นแนวต้านแรกถัดไปก็เป็น9บาท90นี่เป็นไฮเดิมของเขานะฮะด้านล่างจะเป็นแนวรับอยู่ที่8บาท70นะฮะทิศทางเป็นไซด์เวย์นะครับเพื่อนนักทุนนะไม่ใช่ขาขึ้นขาลงนะครับเป็นไซด์เวย์กรอบด้านล่างนะครับ8บาท70ด้านบน9บาท55ถ้าเบรกตรงนี้ไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นนะฮะอาจจะขึ้นไปทดสอบ9บาท90แล้วทำนิวไฮได้อันนี้แล้วแต่ว่าตลาดจะเอายังไงนะฮะอันนี้ไม่รู้นะครับตัวของ EKH นะฮะ EKH อันนี้ก็เพื่อนนักทุนรีเควสมานะฮะหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นลักษณะที่เป็นกราฟขาขึ้นนะฮะคือขึ้นไปนะครับผ่านเส้น200วันแล้วทำนิวไฮเสร็จแล้วก็ย่อนี่เป็นฐานนะครับนะนี่เป็นฐานนะครับเสร็จแล้วขึ้นไปทำนิวไฮแล้วก็ย่อคราวนี้กำลังขึ้นใหม่ละถ้าเป็นตามทางเทคนิคมันต้องทะลุนะฮะ5บาท75มันต้องขึ้นไปทำนิวไฮอีกรอบนึงแล้วมันก็จะย่อคือฐานนี่มันจะยกขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือฐานที่1นะครับฐานที่2ฐานที่3นี่คือมันต้องขึ้นไปทำนิวไฮเสร็จแล้วก็ย่อคิดว่าน่าจะไปเป็นฐานน่าจะอยู่ประมาณ5บาท50 5บาท60แถวนี้ครับตรงนิวไฮที่จะขึ้นไปเนี่ยก็ต้องประมาณสัก6บาท75นะแถวๆนี้6บาท50ถึง6บาท75แถวๆนี้ครับมันจะขึ้นไปทีละล็อกเห็นไหมฮะสเต็ปมันจะขึ้นไปนะครับทำนิวไฮย่อตัวพักฐานอันนี้เป็นฐานละ4บาท55เป็นฐานละ
พักฐานเสร็จขึ้นไปทำนิวไฮอีกแล้วก็ย่อพักฐานนี้เป็นฐานที่2นะครับฐานตรงนี้จะอยู่ที่5.15 บาทนะครับฉะนั้น5.20 บาทตรงนี้คือเส้นค่าเฉลี่ย26 วันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันหลุด5.20 บาทเมื่อไหร่ให้ระลึกไว้ว่ามันพังฐานแล้วนะอันนี้ก็เลือกครบกันนะครับแต่ถ้ามันขึ้นรอบนี้เมื่อไหร่ทะลุ5.75 บาทคราวนี้ควรจะทำนิวไฮนะเราก็ลองวัดดู RSI เป็นยังไง direction ขึ้นนะครับ MACD อยู่ในแดนบวกแต่ว่าอยู่ใต้เส้นsignal นะฮะอยู่ใต้เส้นสีแดงแปลว่าในกรณีที่มันจะขึ้นไปเนี่ยนะตัวสีน้ำเงินต้องตัดสีแดงขึ้นไปนะฮะเป็น golden cross ฉะนั้นต้องดูนิดนึงว่าทะลุไปหรือไม่ถ้าทะลุไปนี่ผมว่าใช่นะก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับก็ฝากไว้นะฮะตัวนี้ก็ทรงกราฟก็เป็นทรงกราฟที่สวยอีกตัวนึงนะครับด้านที่ทรงกราฟสวยมีอะไรบ้างมี PR9 นะฮะพราม9มี EKS ตัวเล็กๆนะฮะถ้าจะเลือกเล่นBH นะฮะบำรุงราษฎร์นะอีกตัวนึงก็คือ BCS เพิ่งทะลุเส้น200วันไปหยกๆนะครับฉะนั้นนะเลือกเอาตามสะดวกเพื่อนนักทุนนะมีตัวนึงอีก RJS เนี่ยผมไม่เคยได้ดูนะครับเพียงแต่เพื่อนทุนบอกว่าเออมันเป็นตัวที่น่าสนใจก็เอามาฝากไว้หน่อยทรงกราฟเป็นไงวันนี้ไม่ค่อยดีนะฮะอย่างนี้เห็นไหมครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ26วันนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย26วันคือ24.50 บาทนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้มันปิดอยู่ที่เท่าไหร่24.25 บาทลงมาวันนี้ 3.76% นะครับฝากอย่างนี้ครับฐานนะฮะบริเวณนี้เลยครับนี่ฮะฐานก็คือแนวต้านแล้วก็เป็นแนวรับนะฮะนี่ฮะที่มันเคยเป็นตรงเนี้ยที่มันเคยทะลุไปนะครับคือบางตัวต้องมาวัดเองนะมันไม่ใช่เส้น26วันนะบางตัวนะฮะฐานอยู่ตรงนี้นะครับฐานอยู่ตรงนี้ฮะ24 บาทเป็นฐานนะนี่ถ้าหลุด24 บาทเนี่ยก็พังฐานไปเรียบร้อยครับก็แปลว่าก็คงจะไม่ขึ้นต่อแล้วนะสูงสุด27 บาทนะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ช้อยที่ท่านเลือกนะครับไม่ควรจะเลือกหุ้นที่บอกโอ้โหนี่ลงมาลึกเลยลงมาถึง 3% แล้วก็ไปเข้าตัวนี้ไม่ใช่นะฮะเราไปเข้าตัวที่กำลังจะขึ้นนะตัวที่มันพึ่งเบรกแนวต้านไปตัวที่มันเป็นลักษณะที่พักฐานแล้วมันไปได้ต่อแบบนั้นผมฝากไว้สุดท้ายนะครับมี THG ตัวหนึ่งอันนี้คือธนบุรีเฮลท์แคร์นะครับกราฟนี่อัศจรรย์นะฮะเพื่อนนักทุนดูนะครับเป็นขาขึ้นมายาวนานนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะเขียวปี๊ดเลยนะไม่มีเหลืองปนนะฮะแล้วก็ไม่เคยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย12วันเลยนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะนี่ครับหน้าตาแบบนี้ถามว่ามันจะไปถึงไหนมันจะไปถึงไหนก็ดูแนวต้านไฮเดิมไว้ตรงเนี้ยนะนี่ฮะเส้นนี้นะครับนะเส้นนี้คืออะไร29 บาทผมมองว่าอย่างเงี้ยอย่างน้อย29 บาทน่าจะได้เห็นนะหลังจากที่มันอันนี้คือพักตัวนะครับจากลักษณะที่ว่าเป็นโอเวอร์บอทกำลังย่อตัวมาตรงไหนให้ดูที่เส้น26วันเหมือนเดิมนะครับนะเส้นนี้นะครับเส้น26วัน25.75 บาทต้องไม่หลุดนะบางคนบอกโอ้โหหลุดแล้วนะช้อนซื้อไม่ได้นะครับห้ามถ้าหลุดเส้น26บาทก็ปล่อยเข้าไปนะปล่อยให้เขานิ่งๆไปก่อนเหมือนกับถ้าคนถือมาเนี่ยอย่างสมมติผมเกิดไปบังเอิญไปเจอตัวนี้มาแล้วก็รันเทรนมาหลุด26วันนี้ผมขายนะฮะฉะนั้นเวลาที่มันหลุดตรงเนี้ยบางท่านบอกว่าโอ้โหช้อนซื้อไม่ใช่นะฮะเป็นจังหวะที่เราต้องอยู่เฉยๆแล้วก็ดูว่ามันตกไปถึงไหนนะเพราะว่าเราก็ขายเทคโปรฟิตเหมือนกับบ้านปูนั่นแหละขายเสร็จเราทำไงรอดูว่ามันจะกลับไปขึ้นไปไหมถ้ากลับไปขึ้นไปแล้วมีสัญญาณซื้อก็ซื้อได้ซื้อต่อได้ไม่ได้มีปัญหาเราคือซื้อแล้วก็ไปขายข้างหน้าเอาเพราะว่าเราไม่เล่นกับหุ้นที่เป็นขาลงอย่างเดียวคือการรันเทนเราจะรันหุ้นที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นนะฮะผมฝากเพื่อนนักทุนไว้นะครับโอ้คุณวิโรจน์บอกว่า THG เนี่ยเก็บมาโอ้สุดยอดเลยฮะสุดยอดนะยอดเยี่ยมนะฮะนี่ก็น่าจะได้กำไรเยอะนี่คุณวิโรจน์ยังถือไปได้นะฮะกราฟยังเป็นขาขึ้นนะฮะสวยงามนะครับนะแล้วก็แถวๆนี้นะคุณวิโรจน์29บาทด่านแรกนะครับด่านถัดไปจะเป็นดูกราฟวีคนะฮะดูกราฟวีคหน่อยมันย่อไปกราฟวีคก็มีจุดหนึ่งตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็น33.75 บาทนะครับแล้วก็ตรงที่เขาเข้าตลาดใหม่ๆเลยนะฮะ 38.25 ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากราฟมันเพิ่งเปลี่ยนเทรนนะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าได้โอกาสนะเพื่อนนักทุนไปดูแล้วกันนะครับว่าเราจะคือถ้าถามว่าเรามาเร็วไหมเรามาช้านะครับคนที่จะเข้าไปซื้อตอนเนี้ยท่านมาช้านะฮะท่านต้องมาตั้งแต่ตรงเนี้ย
เหมือนที่ผมพูดทุกวันว่าเกิดโกลเด้นครอสนะฮะนะเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยตัดกันโกลเด้นครอสอย่างที่2คือนะ MACD มันอยู่ในแดนบวกอย่างเงี้ยเนี่ยชัดเลยนะครับ RSI direction ขึ้นนะฮะแล้วถือไปเรื่อยๆรันเทนไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ตกเส้นค่าเฉลี่ย26วันก็ถือไปเรื่อยๆนะตกเมื่อไหร่ก็ขายเมื่อนั้นแค่นี้จบถ้าเราทำแค่นี้ประโยคที่ผมพูดเมื่อกี้3ประโยคเนี่ยตอนนี้เราซื้อจากราคา18ใช่ไหมฮะสมมติเราเข้า18นี่ย้อนหลังให้ดูนะแล้วตอนนี้ยังไม่ขายนะฮะมันก็ได้กำไรเยอะเหมือนผมรัน KTC ให้เห็นนั่นแหละผมทำ KTC ให้ดูเหมือนกันเลยนะมันตกเมื่อไหร่เราก็ขายเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะขายที่สูงสุดไม่ใช่นะฮะเราผมไม่เคยขายหุ้นที่จุดสูงสุดเลยไปขายหุ้นตอนที่มันหลุดแนวรับไปขายหุ้นตอนที่มันเปลี่ยนเทรนทุกทีนะฮะไม่เคยได้แต่มองตาปิดๆคนที่ขาย KTC ได้90บาทเนี่ย80กว่าบาทผมมองตาปิดๆผมก็อาจจะได้ขายราคาที่มันหลุดนะฮะบริเวณที่ว่ามันเปลี่ยนเทรนแค่นั้นเองผมไม่นั่นนะฮะผมไม่สนใจตัวเกือบไม่เคยไปเขาเรียกว่าสบายสบายเราดูแบบสบายๆเพราะว่าแต่บางท่านต้องยอมรับว่าเก่งมากนะฮะคือเร็วมากเลยนะฮะขึ้นปรี๊ดเดียวท่านขายเลยนะสุดยอดแล้วมันกลับไปเป็นทิศทางขาลงเลยก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์นะสำหรับบางท่านจริงๆผมเอาแบบแน่นอนเอาจัวๆก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะสไตล์การรันเทนก็มันจะไม่ค่อยหวือหวานักนะอาจจะไม่ค่อยถูกใจสายซิ่งก็ฝากไว้คุณวิโรจน์ยังถือได้นะครับน่าจะหมดเพื่อนนักทุนฮะมีหุ้นตัวหนึ่งที่มันเบรกแนวต้านไปน่ากลัวมากนะต้องบอกว่าเบรกแนวต้านไปน่ากลัวคือ VL วันนี้รู้สึกจะผมเมื่อคืนผมดูกราฟให้เพื่อนทุนที่เป็นผู้สนับสนุนช่องนะฮะนี่มั้งฮะนี่ฮะนี่มันเบรกแนวต้านไปแบบน่ากลัวมากดูนะฮะวันนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ 9.6% นะอันนี้คือแนวต้านที่ผมให้ไว้เนี่ยตีไว้ให้อย่างดีเลย1บาท30มันไปทิ้งทะลุ2แนวต้านเลยฮะอย่างนี้ทำไงอย่างนี้ทำไงอย่างนี้ท่านที่เล่นเก็งกำไรต้องขายครับต้องขายนะบอกพรุ่งนี้มันย่อแน่เลยนะเพราะว่าเนี่ย RSI มันขึ้นโอเวอร์บอทแล้วขึ้นไปอีกนิดนึงอย่างมากก็ต้องย่อครับนะแล้วก็ลักษณะที่มันเป็นกระโดดขึ้นแบบเนี้ยก็มักจะมีการขายเทคโปรฟิตเหมือนเดิมนะกรณีอีกกรณีนึงที่เห็นคือหุ้นตัวเนี้ยวิภาเนี่ยวิภารามเนี่ยวิภานี่ครับโทษนะพิมพ์ผิดตัวเนี้ยมันเคยทำแบบครั้งนึงนะแล้วจังหวะที่มันเหวี่ยงลงเนี่ยแล้วเราค่อยไปซื้อถ้าสมมุติว่าไม่ต้องรีบซื้อคือหมายถึงว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบเข้านะฮะบางคนบอกโอ้โหทะลุสวยมากรีบเข้าอย่างเงี้ยอย่างวิภาเนี่ยทะลุมาปุ๊บเห็นไหมฮะแท่งเทียนเนี้ยแนวต้านที่ไหนไม่สนเส้น200วันก็ไม่สนนะแนวต้านตรงนี้ก็ไม่สนทะลุแหลกเลย2แนวต้านรวดแล้วอีกวันนึงก็พวดเลยฮะขึ้นมานี่เลยนะ2บาท4แล้วก็ย่อเห็นไหมฮะมันจะเป็นลักษณะที่ถ้าหุ้นมันจะขึ้นมันจะประมาณอย่างเงี้ยเราจะไปไล่ซื้ออย่างนี้นะเราจะไปไล่ซื้อตอนที่กดซื้อต้องดู RSI เสมอว่า RSI มันเท่าไหร่ถ้าต่ำแถวๆ50 60เนี้ยอย่างนี้โอเคนะฮะคือหุ้นกำลังจะขึ้นเนี่ยตัว RSI จะประมาณนั้นแต่ถ้า RSI oversold ได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ว่าเน้นพวกสะสมเนี่ยสะสมแบบซึมสะสมสมมุติอย่างนี้นะฮะคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะฮะซื้อสะสมมาตั้งแต่เนี้ยสะสมมาตั้งแต่ตรงเนี้ยซื้อมาเรื่อยๆพรวดเดียวเนี้ยเขาก็ได้กำไรเยอะแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดกับหุ้นทุกตัวบางตัวมันซึมแบบเนี้ยซึมไม่ยอมขึ้นเลยมีนะฮะที่ผมเห็นตอนเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่เป็น infrastructure fund น่ากลัวมากเพื่อนนักทุนพวก infrastructure fund เนี่ยทุกตัวนี่แย่มากเลยนะฮะกราฟทางเทคนิคคือแบบโอ้โหนะฮะดูไม่ได้เลยนะฮะหลายท่านบอกว่าให้ดูกราฟโอ้โหนี่หลายตัวผมดูเนี่ยไม่มีตัวไหนที่เป็นขาขึ้นสักตัวนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่น BTS GIF อย่างเงี้ยนะ BTS GIF ที่เป็นตัวเนี้ยคือมันก็มันไม่รู้จะทำยังไงฮะคือมันมาแบบเนี้ยเพื่อนนักลงทุนดูนะฮะมันจะเป็นภาพแบบนี้ซึ่งเราจะลงทุนกันยังไงนะเราคือบางหลายท่านติดอยู่ตรงนี้เลย10กว่าบาทเนี้ยแล้วแถวเนี้ยแล้วพอเกิดลักษณะที่ว่าเป็น Dead Crossกราฟอย่างนี้ไม่ได้ออกคือไม่ได้ดูหุ้นกลับมาอีกทีนี้ตกใจแบบนี้ฮะแล้วขายไม่ทันแล้วมันลงเรื่อยๆด้วยนะฮะลงเรื่อยๆแล้วทำนิวโลเรื่อยๆด้วยก็ไม่รู้มันจะไปถึงไหนตอนนี้ก็4บาท88แล้วนะฮะตอนนี้นะ4บาท88นี่คือจุดต่ำสุดนะฮะก็จะลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะหลายตัวนะครับที่ผมเห็นนะCPN REIT หรือเปล่าอีกตัวนึงนะฮะนี่ฮะ CPN REIT เนี่ยดูนะฮะคือมันไม่ได้ว่าเป็นกราฟ
คือบริษัทมันแย่อะไรแล้วทำนิวโลด้วยนะดูกราฟนะฮะดูไม่ได้เลยนะฮะพวกที่เป็นอินฟราพวกที่เป็นฟันลักษณะกองทุนที่เข้ามาอย่างเงี้ยคือคนที่ไปติดบนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหก็ลำบากนะฮะลำบากนะคนที่ติดอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่อันนี้ก็ลงมาต่ำสุดเนี่ย17.20 บาทนะฮะแล้วก็ไปลองไปดูนะคนที่เขาอยู่บนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้นแบบนี้ก็ยากมากนะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าอย่าง DIF เหมือนหลายท่านบอกเข้าไปซื้อรับปันผลอย่างเงี้ยนะฮะก็มันก็ไม่ได้สนุกนะฮะเข้าไปซื้อเนี่ยมันซื้อไปแล้วมันอาจจะลงไปอีกก็เรื่องปันผลก็ว่าไปแต่เรามีหุ้นที่ปันผลดีกว่านั้นนะที่ไม่ต้องไปลำบากขนาดที่ว่าไปซื้อแล้วมันก็ไม่รู้ยันจะขึ้นหรือเปล่านะก็บางทีมันไปเลือกได้นะฮะหุ้นที่เป็นหุ้นปันผลดีๆนะกลุ่มที่เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ Land and House เนี่ยก็ปันผลดีทำไมเราไม่ไปเลือกพวกนั้นเราจะไปเลือกกองทุนที่ลักษณะกราฟทางเทคนิคมันแย่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้เร็วนะฮะใช้ได้พอสมควรกำลังพักตัวพอดีอย่างพวก Land and House Quality House นี่ก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับปันผลก็ดีด้วยแล้วก็ลักษณะของมีโอกาสนะที่จะลักษณะที่ว่าปรับตัวขึ้นได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกเอาแต่ว่าบางคนชอบกองทุนจริงๆฮะอันนี้ก็ยอมรับผมก็ทำลิสต์ที่เป็นกองทุนไว้ให้ตั้งเยอะดูเกือบทุกตัวไม่มีตัวไหนดีเลยนะอันนี้พูดตรงๆไม่มีตัวไหนดีเลยแม้แต่เรื่องไฟฟ้าอีแกปเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะฮะก็แย่เหมือนกันก็มันแล้วแต่สไตล์การลงทุนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเราเข้าไปลงทุนเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็หวังแคปิตอลเกนนะฮะแล้วบางทีเราเข้าไปลงทุนแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดซะด้วยมันโอ้โหมันลงไปเยอะแล้วก็เมื่อไหร่มันจะมาไม่รู้นะฮะก็คงเท่านี้ครับเพื่อนทุนใช้เวลานี่ฮะมีหลายตัวนะอย่างพวก Q House เนี่ยอันเนี้ยที่ผมดูเนี่ยผมดูมันอยู่ในนั่นแหละครับอยู่ในลิสต์หุ้นที่ผมได้ส่งไว้ให้เพื่อนนักทุนนะฮะที่เป็นผู้สนับสนุนช่องนะคุณนันทิรานะครับเข้าไปดูได้เลยนะผมเข้าใจว่ามีนะฮะ QSPF นี่รู้สึกมีนะฮะมี LS ก็มีของ LS แต่ว่าแต่ละตัวไม่ดีเลยอันนี้บอกตรงว่ากราฟทางเทคนิคไม่ดีนะฮะถ้าจะไปรับหุ้นปันผลนี่ก็คงจะว่ากันอย่างนั้นนะครับคุณพัฒน์ถามว่า SCGP เป้าเท่าไหร่ก็มันพักตัวอยู่ครับนะคิดว่าน่าจะตามเปเปอร์ที่มีนะฮะประมาณ50บาทนะฮะประมาณ50บาทแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเป้าตัวนี้นะฮะเราจะถือไปข้ามปีเราจะเป็น growth stock นะฮะเป็น growth stock เพราะว่าเขาไปเติบโตในต่างประเทศนะฮะในอินโดในแถบเวียดนามอินโดพวกนั้นครับนะกลุ่มประเทศที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่บ้านเรานะฮะบ้านเราก็มีไม่มากนะแพ็คเกจจิ้งนะครับถ้าบ้านเราก็ต้องไปดูอย่างพวกเคอรี่พวกอะไรเงี้ยพอจะได้ไหมพวกที่เป็นแพ็คเกจจิ้งที่เป็นพวกโลจิสติกนะก็อาจจะพอได้เพียงแต่ว่าจังหวะการเข้าก็ต้องไปดูนะฮะแล้วก็ราคาต่างๆก็น่าจะโอเคฮะนะก็ผมแนะนำอย่างนี้แหละครับเพราะว่าหลายท่านไปซื้อกองทุนแต่พวกเราไม่รู้ว่ากราฟทางเทคนิคมันเป็นยังไงโอ้โหนะผมเห็นแล้วเจ็บปวดใจแทนนะฮะเพราะว่ามันลงมาเยอะจริงๆนะฮะหลายตัวนี่หรือว่าแย่เลยนะไปดูหุ้นที่เป็นหุ้นดีกว่าหุ้นปันผลสูงนะที่อยู่ในเซต HD นะครับไปดูเลยนะครับแล้วท่านที่เป็นซัพพอร์เตอร์เวลาเนี่ยเสาร์อาทิตย์ถามได้นะฮะบอกว่าเอ๊ะจังหวะลงทุนถูกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราลงทุนเนี่ยจังหวะการเข้าเนี่ยถือว่าการจังหวะการเข้าดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าจังหวะการเข้าถูกนะฮะก็คงรบกวนเพื่อนทุนเท่านี้นะครับนะถ้าไม่มีภารกิจก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะเราจะเจอที่กั้นช่อง YouTube นะฮะ 4:00 PM นะครับประมาณนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็เจอกันที่นี่ครับผมจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะฮะในเดือนหน้าน่าจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ในการไลฟ์สดที่นี่มันจะออก2ช่องทางแล้วก็เสถียรกว่า OBS OBS นี่ของฟรีแต่มันก็ใช้ได้ดีนะฮะเท่าที่ใช้มาเป็นปีนี้ก็ใช้ได้ดีพอสมควรแต่มีหลังๆมาเนี่ยไลฟ์สด2ช่องทางไม่ได้แล้วติดขัดนะฮะเสียงเสริงก็เริ่มเพี้ยนละประมาณนี้นะไมค์มันช็อตอะไรต่างๆพยายามแก้มา 2-3 วันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับคงฝากเพื่อนทุนเท่านี้นะฮะนะโชคดีทุกท่านในการลงทุนนะครับนะฮะพรุ่งนี้ก็น่าจะปิดสัปดาห์ด้วย
อย่าต่ำกว่า 1,500 จุดเป็นใช้ได้นะอย่าต่ำกว่า 1,500 จุดเป็นใช้ได้เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับอย่าลืมนะครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดที่พอใจแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะครับนะโชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ